แหมเรื่องของท่องเที่ยวใครๆก็ทราบกันดีว่าถือว่าเป็นไรายได้หลักของประเทศเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศอยากจะชวนทุกคนมาท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้นะครับตอนนี้จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเวลาเราพูดถึงหน้าหนาวในช่วงปลายปีเนี่ยคนก็จะพูดถึงดอยอินทนนท์เชียงใหม่เช้าว,วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะฮะอุณหภูมิเมื่อเช้าเนี่ยที่ดอยอินทนนท์เนี่ย ลดลงเหลือเพียงแค่11องศาเซลเซียสแล้วก็พบว่าตอนนี้เริ่มมีบรรดาน,นักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยทยอยขึ้นไปสัมผัสกับอากาศหนาวบ้างแล้วนะครับยอดดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศเริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่องโดยช,ช่วงเช้าวันนี้นะครับอุณหภูมิก็เหลือประมาณ11องศา ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญก็คือที่กิ่วแม่ปานครับที่กิโลเมตร42ซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญในการถ่ายภาพแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งชมทะเลหมอกครับอุณหภูมิที่กิ่วแม่ปาน12องศาเซลเซียสทําให้ตอนนี้ก็พบเห็นว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวครับขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้ากันอย่างคึกคักรวมทั้งได้ชมทะเลหมอกที่ โอ้โหนั่นานะจะได้มีโอกาสเจอสักทีนะครับโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะฮะนักท่องเที่ยวจะเยอะขึ้นแล้วก็ย้ําว่าสัปดาหนะ์หน้าคุณหนแน่เป็นช่วงวันหยุดยาวฮะอของประเทศไทยของเราหยุดยาว4วันนะครับใครที่จะอยากไปสัมผัสอากาศหนาวเรียกว่าอีกหนึ่งจุดที่ชวนไปก็คือที่ดอยอินทนนท์นะครับเดี๋ยวย้ำกันอีกน,นิดนึงแล้วกันว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฤดูหนาวในปีนี้ไว้อย่างไรบ้างคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า ฤดูหนาวของประเทศไทยจะเข้าสู่อย่างเป็นทางการในช่วงประมาณสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคมก็คือปลายเดือนนี้นะครับซึ่งช้ากว่าที่คาดการไว้1ึงสัปดาห์ตอนแรกเดิมทีเนี่ยคาดการไว้ประมาณสักสัปดาห์ที่3แต่ว่าด้วยสภาพอากาศอะไรหลายๆอย่างก็จะทําให้ฤดูหนาวของประเทศไทยจะเข้าสู่อย่างเป็นทางการในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 20-21องศาเซลเซียสหนาวกว่าปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับใครที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ช่วงที่เย็นที่สุดย้ําว่าเป็นช่วงธันวาคมเป็นต้นไปเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนมก,กราคมนี้นะครับ